สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็มากินส้มตำในร้านอาหารของโรงพยาบาลนี่แหละฮะไม่ได้ไปไหนไกลวันนี้เมื่อคืนนอนดึกนะเข้าเวรนอนถึงตีสามตื่นเจ็ดโมงหาอะไรที่มันทำให้ร่างกายสดชื่นให้เฟรชหน่อยนะเนี่ยก็มีขนมจีนกับส้มตำแหละเพราะส้มตำเนี่ยก็มีพวกวิตามินซีสูงนี่เห็นไหมฮะดูว่าหลากหลายเลยทั้งมะเขือเทศทั้งถั่วนะถั่วสดๆเลยแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็กุ้งอันนี้เป็นกุ้งเขาลวกแล้วนะเราหากุ้งสดไม่มีก็เลยเอากุ้งที่ลวกเนี่ยแหละก็โอเคพอรับได้ใจจริงอยากจะตำกินตำปูปลาหรือปูไทยเนี่ยแต่ว่าไม่มีปูก็ต้องนี่แหละเอาแค่นี้ก็แจ่มละมาเดี๋ยวมากินส้มตำกันฮะนะมื้อกลางวันกันมากินด้วยกันฮะส้มตำแซ่บๆฮะแล้วก็มีขนมจีนด้วยจับเลยฮะหิวแล้วไม่ไหวมีหวยมาด้วยเมื่อคืนก็โอเคฮะนะพอรับได้ไม่ถือว่าอร่อยที่สุดนะก็พอทานได้กินกุ้งดูก็โอเคฮะใช้ได้ใช้ได้เนี่ยมะเขือเทศกินแล้วผิวพรรณดีเป็นฝั่งมีน้ำมีนวลชะลอไว้เพราะกระเทียมนะกระเทียมช่วยในเรื่องของเส้นเลือดนะให้เลือดสูบฉีดได้ดีนะไขมันด้วยคนที่กินส้มตำบ่อยๆฮะต้องฟังไว้ฮะมีโอกาสที่มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันนะก็คือทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนฝูงได้นะเพราะว่าอาจจะทำให้ดูอ่อนกว่าวัยนะเขาเพื่อนเขาฝูงลำบากนะเพื่อนฝูงอะเพื่อนฝูงอาจจะแก่กว่าต้องกินบ่อยๆดีฮะลองศึกษาดูดีThank you.
ั่วลิสงก็เป็นถั่วลิสงคั่วครับไม่ได้ใช้ถั่วลิสงผลนะถั่วลิสงผลก็ต้องระวังเรื่องของสารก่อมะเร็งพวกอะฟาทอกซินกุ้งนะใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันสูงก็ลดกันหน่อยอย่ากินเยอะให้เพื่อนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพน้อยๆนะไม่มีปัญหาเรื่องไขมันสูงนะก็กินไปเถอะนะกินพวกนี้ก็ดีครับเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยจะดีมากมะละกอก็จะมีสารช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยของไม่ผูกและอย่างหนึ่งคือพวกนี้กากใยอาหารสูงเพราะนั้นเรื่องของฤทธิ์สีดวงอะไรเงี้ยก็เป็นน้อยนะไม่ใช่ไม่เป็นเลยคนทุกคนมีโอกาสเป็นหมดก็ลองสังเกตอะช่องไหนที่เขากินส้มตำโชว์บ่อยๆอะดูหน้าตาสดชื่นก็คืออ่อนกว่าวัยนะเวลากินนะมะเขือเทศจะตักทิ้งจะเคี่ยวออกพวกผักต่างๆกินไปเถอะเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยช่วยเรื่องของไม่ว่าจะผิวพรรณเรื่องของสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้เรื่องของการเป็นมะเร็งเนี่ยลดลงภาวะเสี่ยงลดลงกินไปด้วยแล้วก็คุยเรื่องของสุขภาพไปด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทานแล้วอย่าลืมนะเรื่องของการออกกำลังกายนะพ
ื่อสุขภาพแล้วก็การพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดจานเปลี่ยนนิดหน่อยเหลือแต่น้ำครับผมก็ถือว่าเป็นการคุยกันนะทักทายกันใครอยากจะมีอะไรอยากจะได้ความรู้หรืออะไรเงี้ยก็มาแบ่งปันกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องเจนในตาสีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ